สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเจอกันในบ้านค่ะวันนี้นะคะที่มาเจอกันในบ้านนะคะเพราะว่าจะมาแกะกล่องนะคะผู้ช่วยในการทําสวนตัวใหม่ค่ะคือตัวนี้เลยค่ะนี่ค่ะเลื่อยตัดแต่งกิ่งไม้นะคะแบบไร้สายนะคะยี่ห้อโอซูกะค่ะรุ่น OCMC6S1 นะคะเพิ่งได้มาสดสดร้อนร้อนเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวเล็กกระทัดรัดนะคะนี่ค่ะกล่องก็เล็กๆนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาลองแกะดูนะคะแล้วก็จะรีวิวแล้วก็ใช้เลยนะคะงั้นเดี๋ยวมาแกะกล่องด้วยกันเลยค่ะมาค่ะมาแกะกล่องกันเลยนะคะแต่ก่อนแกะกล่องนะคะลองมาดูข้อมูลที่เขาให้มาบนกล่องก่อนค่ะนี่ค่ะเขาเขียนว่า powerful motor นะคะก็คือแรงตัดทรงพลังนะคะตัดท่อนไม้ขาดได้สบายเลยนะคะแรงดีนะคะตัดได้จริงนะคะตัดได้หนาถึง6นิ้วนะคะแล้วก็กําลังแรงตัดนะคะ2,850รอบต่อนาทีค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะเขียนว่าทนทานใช้ได้นานนะคะก็คือบอดี้กับมอเตอร์เนี่ยดีไซน์พิเศษนะคะทําให้แข็งแรงคุมการตัดได้ง่ายค่ะนี่ค่ะหน้าตาบนกล่องนะคะตัวนี้เขาจะเขียนมาว่ารับประกัน6เดือนนะคะก็เผื่อใครอยากได้นะคะลองสั่งซื้อมาได้เลยนะคะก็ตัวนี้นะคะเป็นลิเธียมแบตเตอรี่นะคะแบตทรงพลังนะคะแรงกว่าใช้ได้นานกว่านะคะแล้วก็สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือหลายๆเครื่องมือนะคะของยี่ห้อโอซูกะได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวมาแกะเลยนะคะมาแกะกันเลยค่ะแกะออกมานะคะเป็นแบบนี้นี่ค่ะข้างในกระทัดรัดมากพร้อมใช้มากๆเลยค่ะแล้วอีกนิดนึงนะคะหน้ากล่องนะคะเขาจะเขียนว่าลงทะเบียนรับสิทธิ์ประกันสินค้าที่นี่นะคะแล้วก็ให้ลงทะเบียนภายใน7วันนะคะถ้าใครซื้อมานะคะรีบลงทะเบียนก่อนเลยค่ะเพื่อเริ่มการประกันนะคะอย่าลืมนะคะสแกนค่ะโอเคมาดูข้างในกันค่ะนี่ตัวเลื่อยนะคะสีดำแดงเหลืองสวยงามเลยค่ะดูแข็งแรงนะคะถนัดมือมากนี่จับมือนะคะผู้หญิงก็จับได้เลยนะคะอย่างนี้นี่ค่ะอันนี้ตัวเลื่อยนะคะแล้วก็อีกนิดนึงจะมีอยู่มาในกล่องก็คือน่าจะเป็นแบตเตอรี่นะนี่ค่ะกล่องมาอย่างนี้20โวลต์นะเรามีโอซูกะอยู่แล้วอีกตัวนึงนะคะจะใช้ด้วยกันได้เลยถ้าสมมติว่าอันนี้ก็จะกลายเป็นแบตสำรองไปเลยนะคะก็คือถ้าอีกแบตตัวที่เรามีอยู่แล้วนะคะชาร์จเต็มนะคะแล้วก็ใช้ไปแบตหมดเนี่ยก็คือสามารถชาร์จอันนี้รอได้เลยนะคะแล้วตัวนี้เนี่ยจะใช้สามารถติดต่อกันได้ประมาณ 30-40 นาทีเลยนะคะแล้วก็ที่ชาร์จค่ะเวลาชาร์จก็ง่ายมากๆเลยคือเสียบลงแค่นี้ค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็เอาไปชาร์จนะคะเดี๋ยวเราจะชาร์จแบตก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาลองใช้กันค่ะนี่ค่ะสวยมากๆน่าใช้นี่ค่ะตอนนี้กำลังชาร์จอยู่นะคะก็ชาร์จครั้งแรกนะคะเมื่อกี้ไปอ่านคู่มือนะคะเขาบอกว่าให้ชาร์จ6ชั่วโมงค่ะตอนนี้นะคะตัวนี้จะเป็นสีแดงนะคะชาร์จจนตัวเนี้ยไฟตรงเนี้ยเป็นสีเขียวก็คือเต็มนะคะถึงจะเอามาใช้ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวต้องรอสักพักเลยค่ะตอนนี้ชาร์จแบตเต็มแล้วนะคะเป็นสีเขียวแล้วนะคะตรงนี้เดี๋ยวเอามาลองกันค่ะใส่แบบนี้เลยค่ะง่ายๆแล้วก็เวลาใช้นะคะกดปุ่ม2ปุ่มนะคะคือปุ่มตรงนิ้วชี้กับนิ้วโป้งนะคะแบบนี้ค่ะไปลองกันเลยค่ะจำถนนเส้นนี้ได้ไหมคะรกมากๆเลยค่ะช่วงนี้นะคะต้นไม้รกทุกที่นะคะนี่ค่ะเจอต้นที่อยากจะตัดแล้วนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวตัดต้นนี้ค่ะต้นนี้ชื่อว่าต้นทองอุไรนะคะจะตัดต้นเดียวนี้เลยนะคะเพราะว่าก็เราปลูกไว้ตั้งแต่ต้นเล็กๆนะคะเอามาชำไว้ค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาโน้มไปทางซ้ายตรงนี้นะคะเพราะว่าโดนพายุพัดค่ะก็ตอนนี้เนี่ยเข้าไปอยู่ตรงข้างหลังเสานะคะเดี๋ยวเราจะตัดออกให้หมดเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเจ้าโอซูกะตัวนี้นะคะจะตัดได้เยอะแค่ไหนนะคะท่อนนี้ใหญ่มากค่ะประมาณ6นิ้วตามที่เขาบอกเลยว่าตัดได้เดี๋ยวลองดูเฮ้ยดีเฮ้ยเ
ตัดครั้งเดียวจบค่ะตัวเล็กนิดเดียวค่ะแต่ว่าตัดราบเป็นหน้ากองเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นไงบ้างคะนี่ค่ะด้านหลังก็ใช้เลื่อยนะคะเลื่อยตัดแต่งกิ่งไร้สายของโอซูกะนะคะรุ่นนี้นะคะตัวเดียวเลยค่ะก็แรงไม่ตกเลยนะคะนี่ค่ะเรากดให้ดูอันนี้คือตัดเสร็จไปแล้วทั้งต้นนะแล้วก็ยังเนี่ยค่ะก็คือกดก็คือแรงยังมีเยอะอยู่นะคะเพราะว่าเราใช้ไม่นานนะคะใช้แป๊บเดียวเองค่ะแล้วก็ตัดได้ทั้งกิ่งใหญ่กิ่งเล็กนะคะนี่ค่ะโล่งไปเลยคือโดยรวมคือแฮปปี้มากๆเลยนะคะนี่ค่ะใครที่มีต้นไม้ใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็อยากจะซื้อตัวนี้มานะคะเราแนะนำนะคะคือใช้ดีแบบใช้แล้วชอบเลยเลิฟเลยจริงๆก็อีกตัวนึงที่เรามีนะคะเป็นตัวที่แบบก้านยาวนะคะคือเขาเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าตัวนี้นี่ก็คือจะมาแบบกระทัดรัดนิดนึงไม่มีก้านนะคะก็คือสามารถตัดต้นไม้ที่แบบว่าอยู่พื้นขนานดินนะคะสูงขนาดเนี้ยก็คือตัดเหมือนที่เราตัดนะคะก็ตัดแล้วก็ลากออกมาแล้วก็ตัดอีกทีค่ะก็เดี๋ยวกองนี้นะคะจะให้สามีเป็นคนเอาไปทิ้งค่ะเพราะว่าเหนื่อยละหมดแรงโอเคค่ะก็สำหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะคะก็เราคิดว่าตัวนี้นะคุ้มอยากให้แบบว่าใครที่หาอะไรแบบนี้อยู่นะคะเลื่อยตัดกิ่งไม้นะคะแบบว่าไร้สายนะคะซื้อตัวนี้มาใช้นะคะเราชอบมากๆเลยค่ะก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะผู้ช่วยด้วย